สวัสดีค่ะทุกคนปีนผาเหนื่อยไหมสาวนักบูไม่เหนื่อยค่ะคนเหนื่อยอาจจะเป็นพี่กราฟิกที่ตัดต่อแล้วก็พี่ที่ต้องดึงเชือก พี่ที่ต้องดึงเชือกให้หนูปีนผาเขาไม่มีมาเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขามีหมี่คำรามเงียบๆอยู่ข้างหลังด้วยคือหนูอะมันต้องคิดไม่ใช่แค่คอนเซปต์โปสเตอร์กับคอนเซปต์วิดีโอใช่ไหมแต่ว่ามันคือคอนเซปต์การส่งไปสมัครด้วย คือหนูก็นั่งคิดว่าปีนี้เราจะเล่นอะไรดีเราจะแบบว่าจริงๆอะโปสเตอร์อะมีที่แบบกลั่นกรองมาทั้งมวลแล้วอะมีอยู่3แบบเขาเรียกอะไร3คอนเซปต์ที่มันเข้ารอบสุดท้ายคือเป็นคอนเซปต์ที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้นั่นคือการปีนเขาเพราะว่าอย่างปีที่แล้วอะปีแรกเราลบออกลบใช่ไหมปีที่2เราบินปีนี้เราจะแบบเอ้ยเราจะทำอะไรดีก็เลยมีปีนเขาอันหนึ่งเป็นนักไต่เขา แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งอ่ะก็คือหรือเราจะขี่จรวดแต่อีกอันที่สามอ่ะหนูจำไม่ได้ว่าอะไรที่แบบที่คิดอีกอันหนึ่งอ่ะแต่อันที่สองอ่ะที่หนูจะเป็นหนูอ่ะจะเป็นแบบว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นโลกนะแล้วนี่จะเป็นจรวดนะแล้วหนูจะขี่จรวดเพราะปีแล้วเราบินใช่ไหมเราแบบว่าเรากำลังจะถึงฟ้าแล้วปีเราเอาทะลุฟ้าเลยเราแบบเราออกนอกโลกเราไปออกนอกโลกใช่แต่ว่าแม่จับไหล่แล้วก็เขย่าแม่เรียกสติได้ก่อนแม่แบบว่าจะเอาอย่างนั้นลูกขี่จรวดหรอเป็นหมีขี่จรวดไงแม่เราทะลุออกนอกโลกเลยแต่สุดท้ายก็แบบเอ้ยหรือว่าแบบด้วยความที่เป็นคนรักป่ารักเขาแล้วก็หรือเราจะใช้คอนเซปต์นักไต่ดีเพื่อแบบไต่ไปหายอดสูงด้วยกันนะคะอะไรอย่างงี้แล้วก็ทุกคนจะเห็นหมีคำรามด้านหลังใช่ไหมล่ะตอนแรกก็แบบว่าหรือเราจะตอนแรกที่ปัดตกคอนเซปต์อื่นไปแล้วเป็นคอนเซปต์หรือเราจะให้หมีเป็นแบบหมีเกาะไหล่หรือแบบปีนไปด้วยกันอะไรอย่างงี้สักพักเอ๊ะไม่น่าจะดูเราน่าจะดูลำบากพี่ตัดต่อจนเกินไปก็เลยแบบว่าไปเจอแบบว่าก็รวบรวม reference ต่างๆที่แบบโปสเตอร์ที่มันเป็นแนวคอนเซปต์นี้เป็นแนวป่าเป็นแนวปีนเขาเป็นแนวแบบบุกป่าฝ่าดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ไปเจอเป็นแบบว่า reference มาก็เลยแบบอุ๊ยคุณพี่หนูอยากได้ข้างหลังเป็นหมีค่ะเป็นหมีคำรามแล้วตอนถ่ายอ่ะก็มาลำบากตอนถ่ายอีกว่าเราจะถ่ายยังไงดีในการที่เราจะปีนเขาใช่ไหมเราก็อ่ะคิดมาก่อนเดี๋ยวค่อยให้พี่เขาไปเรียกสติเราหน้าเซตเอาว่าอะไรที่มันยากเกินคือก็คิดแล้วก็วาดรูปแล้วก็ส่งไปแล้วก็แปะ reference ไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่มันยากเกินอันที่มันทำไม่ได้เดี๋ยวพี่เขาคงเรียกสติเราเองแล้วว่าช้าก่อนญาติโยมอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าพี่ๆทุกคนก็คือแบบช่วยกันจนมันสามารถออกมาเป็นโปสเตอร์ที่ปีนเขาได้คือตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ๊ะเราจะปีนเขายังไงอ่ะในนั้นมีขื่อมีแปรหรือเปล่าในนั้นมีเสาไหมต้องซื้อเชือกมาไหมเอาเชือกไปผูกกับเสากับขื่อกับแปรในสตูไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ ก็เลยถอยเชือกมาอันหนึ่งทุกคนเชือกที่ทุกคนเห็นอ่ะเป็นเชือกจริงไม่ใช่เชือกตัดต่อนะคะที่หนูถอยมาจากช้อปปี้อุ้ยช้อปปี้มีเชือกขายเลิศอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ในช้อปปี้แล้วเราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้เชือกแค่ไหนใช่ปะแล้วตอนแรกหนูไปกดเชือกที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้ทุกคนแล้วหนูก็แบบว่าเอ๊ะส่งไปให้ถามเจ้าของร้านว่าแบบคุณพี่คะถ้าหนูจะมาปีนเขาเนี่ยหนูใช้เชือกประมาณนี้ได้ไหมคะแล้วคุณพี่เขาดูหนูจะปีนจริงบอกอู้ไม่ได้แล้วครับปีนเชือกปีนเขามันต้องเป็นเชือกที่แบบสำหรับการปีนเขาครับอันนี้มันเป็นเชือกแบบเชือกที่มันเป็นเหมือนผ้าสอบที่มันเป็นขุยๆอ่ะเขาเรียกเชือกอะไรเชือกใยยักษ์เชือกป่านอันนี้คือเชือกป่านพี่เขาตกใจใหญ่เลยหนูก็แบบอ๋อไม่ใช่พี่คือสุดท้ายก็ไม่ได้บอกไม่อธิบายอะไรเพิ่มเขาไปอ๋อแบบอ๋อไม่ได้ปีนจริงคุณพี่แบบพลอปอะไรไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเขาไปสุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรจากการคุยกันก็เลยต้องกะเอาก็แต่เขาก็บอกว่าอันนี้มันน่าจะใหญ่เกินไปนะคะมันสำหรับแบบพว
วกแบบเชือกเอาไปยกนู่นยกของยกนี่ยกนั่นอะไรเงี้ยก็เลยลดขนาดลงมาเป็นขนาดที่ทุกคนเห็นซึ่งก็รอลุ้นอยู่ว่าพอตอนมาส่งอ่ะมันจะเป็นขนาดไหนนะแต่พอเปิดกล่องมาก็อ้าวใช่พอดีขนาดพอดีเลิศนั่นแหละแล้วก็นอกจากจะขนาดพอดีแล้วก็คือลุ้นว่าจะส่งถึงเมื่อไหร่สรุปมาส่งถึงก่อนวันถ่ายโปสเตอร์วันเดียวทุกคนสมมติพรุ่งนี้เราต้องถ่ายโปสเตอร์แล้วอะแล้วเราได้คิวที่ค่อนข้างเช้ามันจะมีคิวบ่ายกับคิวเช้าอะไรเงี้ยแล้วเราได้คิวเช้าแล้วโปสเตอร์มันจะถ่าย3วันเราอะได้วันที่2เราก็แบบเฮ้ยหรือเราจะสลับเพื่อนกับเพื่อนอีกวันนึงดีนะนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ใจตุ้มๆตอบทั้งขนาดเชื่อทั้งจะมาถึงทันไหมสุดท้ายก็ทันนั่นแหละมาถึงแบบเฉียดฉิวมากอ่ะแล้วพอเชือกมาถึงใช่ไหมมาถึงการถ่ายทำเราก็นี่เลยแบกเชือกไปจากหอเลยเราแบบเอ้ยเอาไปเว้ยเผื่อพี่เขาต้องใช้เผื่อมันจะเป็นการลดภาระในการตัดต่อพี่เขาเราแบกไปเลยเราแบกใส่กระเป๋าเราแบกใส่กระเป๋าลากเราลากไปเลยเราลากไปที่หนึ่งซึ่งที่เนี้ยคือปกติเราจะถ่ายในสตูใช่ไหมคะปีก่อนๆเราจะถ่ายในสตูดิโอที่มันแบบจอดรถปุ๊บเดินเข้าสตูดิโอปั๊บแต่อันเนี้ยเราถ่ายในห้างหนึ่งที่เราช่วงนี้เราไปทำงานที่ห้างนี้บ่อยทุกคนจะรู้ไหมห้างสีเหลืองๆมีฮิปโปนั่นแหละเราไปทำงานที่ห้างนี้แล้วเราได้ชั้นประมาณชั้น6หรือชั้น7ชั้นสูงสุดชั้น6ใช่เพราะชั้น7ไม่มีเพราะว่าชั้น7ไม่มีชั้น6เราได้ชั้น6แล้วมาเราต้องไปแต่ห้างยังไม่เปิดมันดีที่ว่าตอนขาไปเราได้ขึ้นลิฟต์โหลดใช่ไหมแต่ตอนขาลงตอนที่เราจะกลับบ้านเราต้องแบกกระเป๋าแบกเชือกป่านลงมาที่ข้างล่างห้างแล้วแบบโอ้โหทุกคนอะไรอะเราคือเราลงจากชั้น6ใช่ไหมก็ชั้น6มันไม่มีลิฟต์ลงมามันต้องลงบันไดแล้วบันไดเลื่อนไม่เปิดจำได้ว่าคือเหมือนถ้ามันไม่ได้มีงานอะไรบันไดเลื่อนมันจะไม่ได้เปิดใช่ไหมหนูก็ต้องขนลงบันไดที่มันเป็นบันไดแบบบันไดเดินด้วยเท้าอ่ะลงมาที่ชั้น5ก็คือแบบเอ้ยนี่เราอะไรเนี่ยเราพลุงพลังมากอ่ะแล้วมันไม่ได้มีพับแค่เชือกไงนั่นแหละอ่ะมาถึงตอนถ่ายทำสู้ชีวิตสุดๆใช่สู้ชีวิตมากวันนั้นคือแบบหรือเราจะโยนทุกอย่างทิ้งไว้ที่นี่แล้วเราค่อยให้พี่ทีมงานช่วยขนกลับนะแต่ก็ไม่ได้เนาะทุกคนก็มีภาระเราก็เลยต้องแบกใช้แรงเราสองแขนในการแบกทุกสิ่งทุกอย่างลงมาบันไดแล้วเหมือนทุกคนก็มีหน้าที่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีใครมาช่วยเราส่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นไอดอลท่านหนึ่งเรามาแบกงี้ได้ไงแต่ก็แบกมาแล้วไม่เป็นไรนั่นแหละค่ะมาถึงตอนถ่ายทำตอนแรกอ่ะพี่เขาอ่ะก็คุยกันถึงท่าปีนว่าเราจะปีนกันยังไงในการปีนผาใช่ไหมตอนแรกพี่เขาก็ให้เราหรือเราลองเป็นนั่งเก้าอี้ไหมให้พี่ผู้ชายท่านหนึ่งถือเชือกสูงๆแล้วก็เหมือนถือพี่ผู้ชายอยู่อย่างนี้แล้วเราอยู่อย่างนี้แล้วเรานั่งเก้าอี้แล้วให้พี่เขาถือเชือกสูงๆแล้วก็เชือกมันก็จะแบบห้อยลงมาแบบเนี้ยแล้วเราก็หงายหลังแล้วเราก็เกร็งหน้าท้องแล้วก็เราทำเป็นปีนแต่สุดท้ายมันเหมือนมันไม่ได้ฟิลอ่ะผมเพิ่มมันก็ไม่ได้ฟิลก็เลยมีคุณพี่ท่านหนึ่งสตาฟท่านหนึ่งก็บอกว่าก็ปีนจริงไปเลยนี่ไงแล้วก็หาว่าเราจะปีนจริงยังไงจะให้โหนคุณพี่ไหมคุณพี่ก็น่าจะไม่ไหวคุณพี่ที่เขาถือเชือกอยู่อะไรเงี้ยเพราะตัวเราก็ตัวเล็กแต่ก็ไม่ได้เบา เขาก็เลยไปเอาบันไดอะทุกคนบันไดที่เป็นบันไดแบบเนี้ยที่มันเป็นเหมือนให้สำหรับแบบพี่ช่างเขาไว้แบบปีนซ่อมอะไรที่สูงสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาเชือกพาดบันไดแล้วก็รบกวนสตาฟพี่สตาฟที่อยู่แถวๆนั้นมาช่วยกันดึงเชือกบางคนเหยียบบางคนดึงบางคน
อ่ะบางคนก็ล้างเอาไว้อีกคนนึงที่อยู่บนยอดก็คอยดึงแล้วก็ให้หนูอ่ะปีนบันไดมันจะเฉียงใช่ไหมก็ให้ปีนจริงแบบทิ้งตัวลงมาจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แล้วหนูแบบซาบซึ้งใจขอบคุณทุกท่านมากนะคะนี่ไม่ได้ลำบากแค่คนตัดต่อโปสเตอร์นะลำบากทุกท่านใครอยู่ตรงนั้นคือลำบากทุกท่านแล้วก็อีกอันนึงเฮ้ยผมเรามันแบบเราต้องขายความฟาร์มผมหรือเปล่าถ้าทุกคนไปดูในโปสเตอร์ทุกคนจะรู้สึกเฮ้ยผมหนามากหนาเหมือนใส่ปุ๋ยคือผมหนามากมีฟาร์มผมมากอะไรอย่างนี้ก็คืออีกคนนึงคุณพี่อีกท่านนึงพัดเอาฟิวเจอร์บอร์ดเอ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นฟิวเจอร์เป็นแบบเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นไดรฟ์มาเป่าเราทุกคนก็นับเอ้า1 2 3ฟู่แล้วก็ให้ผมมันแบบสยายไปข้างหลังเหมือนแบบเฮ้ยปีนผ่าอยู่แล้วมีลมกระทานะประธานาอะไรอย่างงี้นั่นแหละแล้วก็มีอีกอันนึงคุณพี่จัดไฟด้านหลังคือเราอะเรฟเฟอเรนซ์ที่เราส่งไปมันจะต้องมีแสงมาจากด้านหลังใช่มั้ยมันต้องมีแบบความแดดอะความที่มันแบบเราเป็นเอาท์ดอร์เป็นแบบว่าปีนผาอะไรมันต้องมีความแดดความเมฆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคุณพี่ข้างหลังก็เลยแบบเอาแสงกี่โมงเนาะเอาแสงกี่โมงพี่ตากล้องอ่ะน้ำหนึ่งจะเอาแสงกี่โมงหนูก็เลยเอาประมาณ5โมงเย็นพี่คุณพี่ก็เลยต้องจัดแสงให้มันเป็นแบบเหมือนปรับไฟอะไรเงี้ยเป็นแบบอ่ะ5โมงเย็นแสง5โมงเย็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอาแสง5โมงเย็นเพราะว่ามันน่าจะเป็นแสงที่ถ่ายรูปสดที่สุดก็เลยแบบอ่ะประมาณ 4-5 โมงเย็นน่ะคุณพี่ประมาณนั้นอะไรอย่างงี้6โมงเดี๋ยวมันจะมืดไปเดี๋ยวมันจะอาทิตย์บ๊ายบายนั่นแหละก็เลยได้ทุกคนก็เลยแบบพร้อมใจกันอ้าว1 2 3ฮึบแล้วดิฉันก็ปีนแล้วก็แชร์แล้วก็ได้ภาพมาอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วพอถ่ายเสร็จใช่ปะเราก็เลือกรูปกันพอไปเลือกรูปคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่ที่เป็นกราฟิกเป็นพี่ที่ตัดต่อใช่ไหมอันนี้ก็จะรับหน้าที่หนักแหละซึ่งพี่คนเนี้ยทำโปสเตอร์ปีแรกให้หนูเป็นโปสเตอร์บางระจานนะทุกคนนักลบอะที่เป็นแบบว่าถือดาบพี่คนเนี้ยเจอกันเมื่อโปสเตอร์แรกมาปีนี้เจอกันก็ต้องขอโทษคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่แบบว่า มันไม่ง่ายเลยจริงๆมันต้องมีป่ามีเขาเนาะมีแม่ไม้ป่าเขาลำนาวไพเราแค่ป่าเขาลำนาวไพไม่พอมีหมีคำรามด้วยนั่นแหละแล้วก็เหมือนก็ไปนั่งบรีฟกันว่าแบบจะเป็นแบบไหนฟิลเป็นแบบไหนแสงเสริงเป็นแบบไหนมูดแอนด์โทนอะไรอย่างนี้แล้วเขาอะก็เหมือนเปิดงานของคนอื่นที่อยู่ในทีมเขาเรียกอะไรสมมติมีพี่กราฟิก1คนก็จะรับผิดชอบสมมติพี่กราฟิก1คนรับผิดชอบน้อง5คนอีก1คนรับผิดชอบน้องอีก5คนอะไรเหมือนแบบเหมือนคุณแม่มีลูก5คนคุณแม่ท่านนี้มีลูก5คนคุณแม่อีกท่านมีลูก5คนอะไรเงี้ยหนูก็เลยเขาว่าเปิดค้างของคนอื่นที่พี่เขารับผิดชอบของเมมเบอร์คนอื่นเปิดเอาไว้แล้วของคนของทีมเขาเรียกอะไรอ่ะของเมมเบอร์ที่ร่วมทีมกับดิฉันน่ะหนูก็มองไปเอ้ยคุณพี่เขาเป็นฉากเรียบๆเหรอคะใช่โอ้เป็นฉากเรียบกันหลายคนเลยนะคะใช่เขาทำกันง่ายๆหนูก็แบบนี่ไงพี่จะได้แบบว่าโชว์ฝีมือในโปสเตอร์หนูนี่แหละเดี๋ยวหนูรวบรวมความยากจากของคนอื่นมาไว้ที่หนูเองแต่คุณพี่เขาก็เต็มที่มากคุณพี่เขาก็แบบคือแบบว่าเหมือนตั้งแต่โปสเตอร์แรกแล้วหนูก็รู้สึกชอบผลงานพี่เขาอะไรอย่างงี้แล้วพอมาอันนี้ก็แบบเฮ้ยคุณพี่เจอกันอีกแล้ว แล้วก็มีบีพี่เขาอ๋อพี่คะเส้นผมขอปล่อยมันลงมานิดนึงแล้วก็คุณพี่ครับเพิ่มรบกวนเพิ่มกล้ามนิดนึงให้ดูแบบเราดึงจริงเราแบบว่า เรื่องมากไหมเรื่องมากอยู่ประมาณนึง ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ปิดกั้นไอเดียของน้องๆแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกคนเต็มที่กับสิ่งที่เราคิดกันมากๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่งานของหนูคนเดียวนะหมายถึงงานของทุกๆคนเลยอ่ะเต็มที่กันมากๆขอบคุณพี่สตาฟผู้ร่วมผู้มีส่วนร่วมในทุกๆท่านด้วยนะคะ มาณที่นี้